ร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับอาจารย์มีเมนูพะแนงปลาแซลมอนทอดมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองว่าอร่อยครบรสทีเดียวหอมมันด้วยกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับและตอนนี้นะครับก็มีแบบกล่องพริสมามาให้คุณผู้ชมเลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมเอาละเราลงมือปรุงกันดีกว่านะเตรียมน้ำมันไว้ให้ท่วมๆคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันจนกระทั่งร้อนปานกลางจะทำให้เราทอดปลาได้สวยงามแล้วก็สุกทั่วทั้งชิ้นปลายังเย็นๆอยู่แล้วแซลมอนจัดการคลุกแป้งซะที่คลุกเนี่ยเพราะต้องการให้เนื้อปลาออกมามีชิ้นสวยงามกรอบนอกนุ่มในเวลาทอดเราเอาส่วนที่เป็นท้องลงไปก่อนหนังเดี๋ยวเราทอดทีหลังเอาละนะหย่อนเลยใช้ตะหลิวเนี่ยคุณผู้ชมวิดให้น้ำมันเนี่ยผ่านเข้าไปหนังปลาตรงนี้มันจะพองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันจะสวยงามแซลมอนเป็นปลาที่สุกง่ายเราก็จะได้แล้วเนื้อปลาที่ชวนรับประทานนะเอาล่ะคุณผู้ชมปลาใช้ได้แล้วเหลืองสวยกำลังดีมั่นใจว่าข้างนอกเนี่ยกรอบแล้วก็ข้างในยังคงนุ่มพักใส่ตะแกรงไว้คุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมซอสพะแนงกันนะครับเริ่มต้นทำซอสพะแนงก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำพริกแกงพะแนงผัดน้ำพริกแกงซะก่อนจนกระทั่งมีกลิ่นหอมพอน้ำพริกแกงของเราผัดจนกระทั่งหอมเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับกะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับคุณผู้ชมกะทิจริงๆอ่ะไม่ร้ายนะไม่ต้องห่วงจัดการผัดซะพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปรุงรสวันนี้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับน้ำพริกแกงพะแนงของเราผัดได้ที่แล้วพร้อมที่จะลงจานแล้วก็รับประทานคู่กับปลาแซลมอนทอดนะครับก็ใส่ซอสพะแนงของเราลงไปในจานโอ้ยคนเป็นครีมเลยคุณผู้ชมวางปลาแซลมอนลงไปนะคุณผู้ชมตรงกลางเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดผสมกับพริกชี้ฟ้าคุณผู้ชมโรยๆให้ดูสวยงามสองข้างนะคุณผู้ชมนะตายแล้วพะแนงแซลมอนสีสันสวยกลิ่นก็หอมชวนรับประทานนะคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องพะแนงแถมยังได้กลิ่นกะทิอ่อนๆด้วยนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเอาไปทำรับประทานกันนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแต่เราสบายใจได้นะพอกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานครับ